มันลงงูใหญ่ยังไม่มาเออตอนนี้มาจ่ออยู่ปากรูแล้วจะมาเมษากลางเมษา14เมษาเปลี่ยนปีชดฉลูขานทองกติกาในการนับมันมีหลายแบบจะเอาแบบไทยแบบจีนแบบจีนเพิ่งผ่านไปเปลี่ยนแล้วจีนตรุษจีนฝรั่งเปลี่ยนไปแล้วคริสต์มาสถ้าถือว่าเป็นเริ่มปีใหม่นั้นการนับรอบของปีแล้วจะใครจะคิดเอาเริ่มต้นตรงไหนของไทยเราก็เริ่มต้นมาก่อนก็เอาตามขึ้นทางแรงขึ้นหนึ่งขั้นเดือนหนึ่งถือว่าปีใหม่สิ่งต่างๆทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันเป็นสิ่งสมมติปีใหม่ปีเก่าก็สมมติมันสมมตินี่มันพร้อมจะเปลี่ยนแปลไปได้เรื่อยอย่าไปยึดติดนะต้องนับอย่างนี้สิต้องอย่างไทยถึงจะถูกต้องอย่างฝรั่งถึงจะถูกมันของสมมติหมดไม่มีใครถูกใครผิดหรอกแล้วแต่จะตกลงกันว่าจะเอายังไงแค่นั้นเองจะเอาไงจะนับแบบไหนจะได้นัดหมายวันเดือนปีกันถูกต้องกับประเทศอื่นๆนะสำหรับประเทศไทยอ่ะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะของเราเปลี่ยนมันมีรูปกี่อย่างละเปลี่ยนเป็นนักรัตนโกสินทร์ศกรสมานับตามพศอีกพุทธศักราชแม้พุทธศักราชก็นับไม่ตรงมันอีกก็มีนับตามที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานบางประเทศนับก่อน1ปีหลัง1ปีพศก็ยังไม่ตรงกันก็ยังหงุดหงิดเนอะอย่ายึดติดยึดมั่นผิดแกนั่นผิดใครกันเขาถืออย่างนั้นใครกันเขานับอย่างนั้นการที่เราจะเป็นคนดีคนชั่วไม่เกี่ยวกับพศไม่เกี่ยวกับนับผิดนับถูกมันเกี่ยวกับการกระทำผิดการกระทำถูกต่างหากไม่รู้พศไม่รู้คิดศักราชไม่รู้วันเหล่านี้เลยก็ได้แต่รู้ว่าเราทำดีหรือว่าทำชั่วเราทำผิดหรือว่าทำถูกกันเองให้รู้ตรงนี้เป็นปัจจุบันรู้อยู่ในปัจจุบันเท่านั้นพอหมายถึงตรงนี้แต่ถ้าว่ารู้อื่นๆไปอีกรู้ได้รู้ได้แต่อย่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไปรู้เพราะไอ้ของที่เรารู้ทั้งหลายทั้งปวงก็ถือว่าเป็นของสมมุติหมดสมมุติขึ้นมาใช้กันคำพูดก็เหมือนกันคำทั้งหลายนี่สมมุติว่าเป็นคำด่าอันนี้สมมุติว่าเป็นคำชมแต่ละเพศแต่ละประเทศจะชมไม่เหมือนกันด่าไม่เหมือนกันคนไทยจะด่าเป็นภาษาไทยฝรั่งก็ด่าเป็นภาษาฝรั่งคนไทยฟังคำด่าฝรั่งไม่รู้เรื่องยิ้มเมื่อเขาด่าคนไทยไปด่าฝรั่งคนฝรั่งฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องยิ้มที่ยิ้มอยู่เพราะยังไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนึกว่าเขาชื่นชมพอคนไปบอกคำแปลเอาโกรธเลยล่ะอ้าวด่าฉันเหรอตำหนิฉันเหรอ
ธของสมมตินั่นแหละโกรธของสมมติไม่รู้กับดีอย่างนั้นอ่ะไม่ได้ยินไม่รู้อะไรว่าตรงนี้ธรรมะของพระเจ้าเรียกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ควรเอามาเป็นอารมณ์เขาว่าดีก็เถอะเอามาเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้เผลอเราไม่ได้ดีจริงอย่างที่เขาเข้าใจกันนะหรือเผลอเราไม่ได้ดีอะไรหรอกแต่เขาจะพูดให้เราพึงพอใจก็เลยกล่าวยกยอเราซะเกินจริงด้วยซ้ำไปเราไม่ได้ดีถึงขนาดนั้นหรอกเขาแกล้งจะให้ถูกใจเราก็เลยพูดความดีของเราเกินความเป็นจริงเราจะเอามายึดมั่นว่าเราดีตามที่เขาพูดก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ดีอย่างนั้นเราไม่ได้ดีอย่างนั้นจะมาหลงไหลกับความมันไม่จริงไม่ได้ก็เลยว่านี่แหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดูความจริงของตัวเองนะครับดูว่าเรานี่เป็นคนดีหรือคนชั่วก็ดูจากการกระทำของตัวเองแหละทางกายเราเป็นไงกิริยามารยาทของเราจะกล้าก้าวร้าวหรือว่านอบน้อมถ่อมตนวาจาของเราเป็นยังไงพูดอะไรออกไปตรงกับความเป็นจริงหรือไม่เพ้อเจ้อพูดไม่มีสาระไหมพูดหยาบคายไหมเปรียบเทียบคนเป็นเดรัจฉานบ้างต่างๆนานาเนี่ยเราพูดถูกต้องไหมเนี่ยตรวจจิตตรวจใจเรานี่เป็นคนเมตตาหรือว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเมตตาก็คือเรารู้จักสงสารคนอื่นๆไหมเห็นความทุกข์ของคนอื่นๆเอามาฉกคิดบ้างไหมอย่าไปคิดว่ามันจะเรื่องของเราจบกันตัดทิ้งใครจะอย่างไรช่างอย่างนั้นก็เรียกเห็นแก่ตัวเรามีความสุขกรรมที่เราทำทำให้เกิดความสุขนะมันไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเราชอบฟังเพลงสมมติถ้าได้ฟังดังๆแล้วรู้สึกอารมณ์มันดีเปิดสตังค์มั่นนะเสียงที่ดังนั้นมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมหรือคนอื่นพลอยได้ยินได้ฟังจากเราไปด้วยเขาดีใจคิดเลยเขาจะคิดเหมือนเราไหมเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าไม่เห็นแก่ตัวจะทำอะไรก็ตามถึงแม้มันจะเป็นความสุขแก่ตัวเองถ้ามันเบียดเบียนคนอื่นเราก็จะไม่ทำเราจะคำนึงถึงคนอื่นด้วยจะมีความทุกข์บนความสุขของเราเปล่านี่แหละพระเจ้าสอนในที่สุดแล้วคือสอนให้ไม่เห็นแก่ตัวถ้าใครไม่เห็นแก่ตัวแล้วนั่นแหละเรียกว่าเขาไม่เบียดเบียนใครแล้วไม่เบียดเบียนใครแล้วผู้ที่ไม่เบียดเบียนใครใช้ชีวิตโดยไม่เบียดเบียนใครๆเรียกว่าเป็นคนดีอยากจะรู้ว่าคนดีเป็นยังไงคือคนที่ทำอะไรไปโดยไม่ทำให้คนอื่นและตัวเองเดือดร้อนจริงๆเราทำไม่ดีไปนะแน่นอนตัวเองต้องเดือดร้อนวันใดวันหนึ่งความชั่วมันจะกลับคืนมาสู่เจ้าของวันนี้หรือว่าชาตินี้ไม่มีใครรู้ถึงความชั่วที่เราทำเราต้องหมดชาติแน่ๆคือเราต้องตายพอตายเสร็จหมดชาติแล้วนั่นแหละเขาชำระสะสางนะไอ้จิตดวงที่ตายมานี้ควรจะไปเกิดที่ไหน
เขาดูจากกรรมดีกรรมชั่วโอ้ปิดกรรมชั่วไว้เยอะเลยปะซ่อมนะเอาไปซ่อมในนรกนรกกะเนี่ยนรกกะภูมิหรือว่านรกเนี่ยภาษาไทยว่านรกมันหมายถึงแดนแห่งการรับทุกข์ทุกเท่านั้นที่นั่นจะมีการทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับทุกดวงจิตที่เอาไปซ่อมที่เอาไปซ่อมจะได้เข็ดโลกมนุษย์เราลอกเลียนแบบของจักรวาลมาทำเป็นคุกเป็นห้องขังเอาไปขังไว้เพื่อจะให้เข็ดให้เข็ดก่อนที่จะตายกับเนื้อกับตัวได้ตายไปแล้วจะได้ไม่ต้องไปถูกซ่อมในนรกนั่นก็ต้องขอบคุณคนที่เขาจับไปขังเนอะจริงๆแล้วนะไอ้ทุกในห้องขังนี่ยังมีข้าวมีน้ำให้กินมีอารักขารอปภคุ้มอยู่ตลอด24ชั่วโมงในขณะที่นักโทษหลับผู้คุมหลับไม่ได้นะต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้กับพวกนักโทษเหล่านี้ไม่ให้ใครเข้าไปก้ำกายเชียวเนี่ยบอกนะติดคุกติดตารางบนเมืองมนุษย์นี่ที่ว่าทุกนะมันยังสุขกว่าในโลกนับเท่าไม่ถ้วนข้าวก็ให้กินตามเวลาถึงเวลาก็ไล่นอนไปซ้ำไปมึงอย่าคุยกันดึกคุยดึกถูกคมตีเลยนะนอนให้นอนตรงตามเวลาโอ้พักผ่อนเต็มที่ติดคุกอ้วนตุ่มเลยมีกินทุกมื้อหากินอยู่ข้างนอกซะอีกบางมื้อไม่ได้กินจะบอกโอ้มันก็เลยไม่ค่อยจะเข็ดกันเท่าไหร่ผลที่สุดมันคิดแล้วนอกคุกกับในคุกในคุกสบายกว่าว่ะเจตนาติดคุกเยอะแยะเลยไปหากินในคุกได้กินแน่ๆเผลอๆมีงานให้ทำมีรายได้อีกอยู่ข้างนอกไปสมัครงานไม่มีใครรับเข้าไปในคุกมีงานให้ทำแน่นอนได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งก็บอกมันก็เลยเข็ดกันยากอยู่คุกนี่จะล้นเนาะมันคนไปบอกโอ้ยเนี่ยคุกแคบเขาต้องการจะให้เข็ดแม้คุกนี่อยู่สุขสบายเนาะมีห้องขังห้องนอนเอาไว้มีห้องรับแขกก็เผื่อคนไม่มีบ้านเลยท่านไปติดคุกแล้วมีของใช้ส่วนตัวเอกเทศสุขสบายเหลือเกินที่นอนก็กว้างขวางโอ้ใครมันก็อยากจะติดถึงนั่นนะมันอย่าไปว่ารัฐบาลนะก็ไม่ดูแลคุกแน่นคุกเต็มทำไมไม่มีงบประมาณไปสร้างไปขยายให้มันโอ่โถงมันเป็นสถานที่ที่จะให้คนไปรับทุกข์อ่ะไปทำให้มันสุขมันสบายมันก็ไม่ตรงกับนรกสิแต่เนี่ยถึงว่าตรงก็เถอะเทียบกับนรกไม่ได้นะนรกไม่มีเวลาสุขเลยนั้นถ้าจะเข็ดกลับเนื้อกลับตัวซะเข็ดซะตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์นี่ซ่อมตัวเองอบรมตัวเองเลิกทำชั่วมนุษย์สนอกมันเป็นดินแดนในการเอามาฝึกเอามาฝืนจากที่ชอบทำชั่วทั้งหลายให้เป็นชอบทำดีมีวัดเอาไว้วัดนี่มีเฉพาะบนโลกมนุษย์เท่านั้นนะเอาไว้วัดบุญวัดบาปเอาไว้วัดความดีความชั่วแล้วมันก็จะรู้อนาคตเลยว่าคนคนนี้ตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนไปเกิดที่ดีหรือที่ชั่ววัดแล้วผ่านไหมล่ะมันไม่ค่อยได้วัดว่ะไม่ค่อยได้วัดเลยตกสอบตกให้รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ไม่ได้ไปวัดว่าไอ้ทรัพย์สมบัติที่ได้มามากมายนะมันถูกหรือมันผิดมันเป็นบุญหรือเป็นบาปผลที่สุดมันมากมายไปด้วยได้มาเพราะทำบาปตกนรกเศรษฐีมหาเศรษฐี
ก็อยู่พักหนึ่งตอนเป็นมนุษย์พอเขาจับได้โอ้ยฆ่าตัวตายก็มีรับไม่ไหวทนไม่ไหวโอ้มาอับอายก็สายซะแล้วอ่ะคว้าเชือกคว้ายาเลยผูกคอในห้องขังเนี่ยนั้นฉุกคิดเองก่อนดีกว่ามั้งที่จะให้ใครๆมาจับไปตักไปเตือนนี่ไม่ต้องหรอกก็ล้วนแต่ผู้ใหญ่กันทั้งนั้นนะเออพวกที่ไปติดคุกเนี่ยไม่มีหลักสามขวบสี่ขวบเลยเขาไม่เอาเจตนาทำชั่วมันไม่ลึกซึ้งเหมือนกับผู้ใหญ่ไงมันผลที่สุดคนดีคือเด็กทั้งนั้นคนชั่วคือผู้ใหญ่ทั้งปวงเฮ้ยแล้วมันจะให้เชื่อผู้ใหญ่ให้ฟังผู้ใหญ่เด็กมันคงจะสับสนนะเออเอาแค่ผู้ใหญ่นั่นแหละติดคุกติดตารางกันอยู่แล้วจะให้เราเชื่อผู้ใหญ่ได้ยังไงอ่ะมันก็เลยเกิดมาบนโลกแห่งความสับสนอยู่พอสมควรถ้าไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมะวิจัยะคือไม่รู้จักแยกแยะวิจัยแล้วก็ใช้ชีวิตส่งเดชไปวันหนึ่งคืนหนึ่งรอเวลาตายแล้วก็ไม่รู้เขาจะตัดสินให้ไปเกิดตรงไหนแม้จิตวิญญาณของตัวเองเราก็ยังไม่สามารถบังคับบัญชาให้ไปเกิดได้ตามที่ต้องการที่ปรารถนาถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตเอาไว้ไม่ได้รับสิทธิพิเศษยังไม่เป็นจิตที่ดีที่จะปล่อยให้เป็นอิสระได้ยังต้องถูกควบคุมอยู่ให้ไปเกิดซ้ายเกิดขวาท่านเมื่อไหร่จะมีสติปัญญาควบคุมตัวเองได้ตั้งดีจะบังคับบัญชาให้ไปเกิดเป็นอิสระได้คือนิพพานหาวิธีให้เจอหนึ่งในวิธีนั้นคือที่กำลังกระทำกันอยู่ขนาดนี้ให้จิตใจของบุคคลเหล่านั้นล้วนแต่เคยคิดที่จะให้ถึงได้ไปนิพพานรับผลเป็นภาษาบาลียกผลแห่งความดีให้จิตอื่นๆแสดงถึงความรักความเมตตาความไม่เห็นแก่ตัว